สวัสดีครับสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับผมนะครับวันนี้สิมาพามาเก็บบักม่วงเบาครับที่ปลูกไว้ครับประมาณ2ปีครับ 2-3 ปีนะครับครับบักม่วงเบาครับครับพ่อได้กินครับครับอยู่ต่ำครับอยู่ต่ำบ่ได้อยู่สูงนะครับต้องงามครับเบิ่งครับหน่วยครับอีกบ่โดนก็น่าจะเข้าแกนครับต้องเก็บกินนะครับคิดกินนะครับในพวงหนึ่งโอ้ยเบิ่งครับผมลูกใหญ่ครับครับครับม่วงอันนี้คือปลูกเองครับผมปลูกเองมะม่วงเบานะครับซื้อกิ่งพันธุ์มาปลูกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยครับเป็นหน่วยมาประมาณ 2-3 ปีแล้วครับครับมะม่วงเบาครับเดี๋ยวจะทำการตอนกิ่งไว้อยู่ครับขยายพันธุ์ต่อไปพ่อได้เอาไว้กินนะครับกินดิบนะครับกินดิบครับย่อยลงดินครับครับครับน้อยย่อยดินครับผมครับครับลูกนะครับครับพ่อได้กินครับลูกพ่อได้กินสมอยู่ครับกินเอาต้นไม้พ่อดีกินครับลูกพอดีกินเช็กน้อยกับข้าวแกนครับลูกโตอยู่ครับน้อยข้าวแกนม่วงเบานะครับถือว่าดกครับพี่อ่ะนะครับข้างพี่โอ้ยแห่งหลายครับพี่น้องนะครับหน่อยซ้ำสะอยู่ครับคือว่าประสบผลสำเร็จนะครับมะม่วงเบาครับครับเต็มตาแล้วครับเต็มตาแล้วนะครับประมาณ2โลครับ 2-3 โลครับพี่ครับหน่วยผลครับโอ้ยถ้ากินสมครับเอาไว้กินสมเดี๋ยวฟังทั้งพี่ครับฟังทั้งพี่เอาไว้กินสมครับไปกินสมสัก2-3มือนะครับปึ๊บพอละครับครับเบิ่งเลยครับผลงานนะครับครับผม